เริ่มเลยค่ะปิดบัญชีผ่านต้นทุนขายนะเดบิตอ่ะไม่รู้ดูสูตรมียอดอยู่เดบิตต้องเอาไปเครดิตตัวแรกคือเครดิตอะไรคะสินค้าของเหลือต้นงวดนะใส่ลงไปให้ครบองค์มันเลยซื้อข้างส่งเข้าเดบิตอะไรล่ะเดบิตคำว่าต้นทุนขายแล้วจะเดบิตคำว่าสินค้าของเหลือต้นงวดเท่ากับ 36,700 ซื้อเท่ากับ 167,400 167และเดบิตค่าขนส่งเข้าเท่ากับ 8,150 และเดบิตต้นทุนขายเท่ากับมีความเงียบเกิดขึ้นในห้องเราไม่เข้าใจเลยว่ากาแฟเขาใส่ยานอนหลับหรอนั่งกาแฟมันใส่ยานอนหลับหรอคะเด็กฮะ212 212 250กาแฟละใส่ยานอนหลับเนาะขนมปังเราโรยยาสลบไว้โอ้ต่อมาขั้นตอนที่2เดบิตเดบิตสินค้าคงเหลือในที่นี้คือสินค้าคงเหลือปลายอะไรคะปลายงวดเดบิตส่งคืนและสินค้าเหลือปลายงวดในที่นี้คือ26,700ส่งคืนเท่ากับ4,800 ส่วนลดรับเท่ากับ 3,050 และเครดิตคำว่าต้นทุนขายเห็นคนกดเครื่องที่เลขจิกๆเมื่อกี้นี้ได้เท่าไหร่เปล่าหนูกดซื้ออย่างอื่นหนูกำลังคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้ช้อปปิ้งอะไรเท่าไหร่จ๊ะ34550ขอบคุณค่ะอ่ะ12มาแล้วต่อมาขั้นตอนที่3เข้าสู่วงจรเดิมปิดขายปิดรายได้อื่นเข้ากำไรขาดทุนข้อนี้มีรายได้อื่นมีขายมั้ยมันขายแน่นอนต้องมีอยู่แล้วไม่น่าถามเดบิตขายรายได้อื่นมีมั้ยฮะมีขายแล้วรายได้อื่นในที่นี้คือคำว่ารายได้ค่ะค่าเช่าขายเท่ากับไม่พี่น้องขายเท่ากับอย่ามาหลอกเรารายได้ค่าเช่าคือรายได้อื่น 46,490 เครดิตคำว่ากำไรขาดทุนเท่ากับ396มะ490ต่อไปขั้นตอนที่4ปิดตัวที่1รับคืนแล้วรับคืนและส่วนลดและส่วนลดจ่ายรับคืนและส่วนลดเท่ากับ 2,470 ส่วนลดจ่ายเท่ากับ 6,530 ต
ัวที่3คือต้นทุนขายขอเอามาเขียนข้างหลังต้นทุนขายจะได้212250ลบ34550เท่ากับนี่ไง212ตัวบนนี่ได้ตัวนี้ฮะอะไรนะครูเขียนผิดไหนไหนทำไมอ่ะนั่นแหละมันเป็นช่องไม่มีก็อย่าไปใช้สาระอย่าไปคิดอะไรมากนะตกใจหมดอ่ะขยับมาหน่อยไม่ขยับละขยับไม่ได้ละเออตัวเองขยับของตัวเองอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเขียนตรงนี้นะตัวเองนะอย่าคิดอะไรมากอ่ะมาส่วนลดต้นทุนขายเท่ากับ1ฮะ 177,000 7กี่ตัวเนี่ย0กี่ตัวโอ้บังเอิญเนาะอาจารย์เขียนเลข7อะไรอย่างแกนั่นแหละเลขบอกแล้วว่าน่ะ173ตัว02ตัวอ่ะโอเคแค่นี้มะไม่มีอะไรอีกฮะไปเอาค่าใช้จ่ายทั้งก้อนเลยค่าใช้จ่ายทั้งก้อนในที่นี้คืออะไรเริ่มมาเงินลงเงินเดือนอะไรพี่ค่าอะไรด้วยค่าขนส่งออกไปยกค่าใช้จ่ายมาให้หมดเลยค่ะไม่เรื่องนักศึกษาเอาเหอะนักศึกษาแล้วแต่นักศึกษาครูจัดเต็มเพราะว่าเดี๋ยวนะเขาจะว่าเอาเวลาดูวิดีโอเนาะตอนไหนคะทำงานหรือสอบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคะแนนจะรวมกันนะคะถ้านักศึกษาเขียนคำว่าค่าใช้จ่ายและนักศึกษาอำนวยความสะดวกด้วยการรวมตัวเลขมาให้อาจารย์เลยนักศึกษาก็จะได้เลขแค่ครึ่งหนึ่งไม่ได้เลยด้วยแหละไม่ได้เลยด้วยแหละนะก็จะศูนย์แต่ถ้าใครเขียนกระจายก็จะได้ไปอย่างละแต้มอย่างละแต้มนะคะแนนเขียนคะแนนกระจายเขียนรวมคะแนนก็รวมเขียนแยกคะแนนก็แยกจบเขียนย่อคะแนนก็ย่อเราไม่ได้ขู่เราพูดความจริงเราไม่ได้ขู่ท่านอ่ะบวกกันเนี่ยน่ารักเนอะพวกเด็กเนี่ยออนไลน์เด็กเป็นย้ายสองกดเครื่องเล่นกันหนุบหนับเด็กปกติเด็กปกติกดเครื่องเล่นมันไม่ยอมกดเครื่องเล่นกันอ่ะเป็นไรไม่รู้ขี้เกียจเด็กปกติสอนหนังสือแล้วแบบกัดฟันตลอดเวลาสอนเนี่ยนะระหว่างบวกระหว่างที่อาจารย์โมนี่ก็บวกเลขให้อาจารย์ด้วยนะสอนนี่มันนั่งเล่นเกมต่อหน้าอาจารย์ไม่สนใจอ่ะ2ชั่วโมงมานั่งเล่นเกมทั้ง2ชั่วโมงอ่ะโหสงสารพ่อแม่อ่ะบวกกันลูกเรานั่นเองเท่าไหร่นะตัวเอง284 285อย่าดุสิเว้ยดุจังว่ะ2ตอบผิดนิดหน่อยมีโลกมันจะโด่งไงมั้ยเนี่ย285
ลยอ่ะเขียนไม่ได้ยินนี่โอ้ได้เดี๋ยวก่อนตัวเด็ดๆเราจะไปตั้งไว้ตัวข้อสอบก่อนเลยเลขทะเบียนจำไม่ได้ยาวเป็นงูเลื้อยเลยอ่ะตกลงข้อนี้กำไรขาดทุนคะวิ่งเงียบทีนี้ทำเงียบทำไงกำไรนี่ไงคะยอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่ายถ้ากำไรเดบิตตอบสิตอบสิถ้ากำไรเดบิตเอาเงียบนำกำไรแล้วเราก็เก็บไว้ในใจเดบิตกำไรใช่เข้ากำไรสะสมเท่ากับ1กี่ตัวนะตัวเอง1 3ตัว0 3ตัวบอกเหมือนหวยหมดไหมคะแค่นี้มะฮะคิดว่าหมดยังไม่หมดปิดเงินปันผลเข้ากำไรสะสมเดบิตไม่เดบิตเงินปันผลเดบิตกำไรสะสมเครดิตเงินปันผลเท่ากับ 5,000 เงินปันผลไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะเผอิญโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้รายผสมตัวเลขมานะเขาเรียงตามหมวดแต่ถ้าโจทย์บางข้อเขาผสมมาบางคนจะสงสัยเอาเงินปันผลไปเป็นค่าใช้จ่ายจำไว้เงินปันผลไม่ใช่ค่าใช้จ่ายค่ะเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมนะคะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นหมวดที่3เอาต่อไปคำสั่งข้อที่2ทำงบกำไรขาดทุนคราวนี้อยากจะบอกว่าลืมไปจริงๆงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะเราจะไม่ทำหมดนะคะงบกำไรขาดทุนเราจะไม่ทำหมดนะเราจะให้คุณทำแค่งบกำไรแค่กำไรขั้นต้นนะคะอ่ะเราจะทำเราไม่มีจริงๆอ่ะครูจะให้คุณทำหมดแบบฟอร์มเนี่ยที่ให้มาเนี่ยจริงๆทำหมดเลยจนให้ทั้งต้นทุนขายให้ทั้งค่าใช้จ่ายขายให้ทั้งค่าจ่ายบริหารมาแต่เกรงว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะคราวนี้เวลาสอบฟังนะคะเวลาสอบเนี่ยแน่นอน1รายการปิดบัญชีให้คุณทำแน่นอนสอนวิธีใหม่ก็ออกวิธีนั้นส่วนงบกำไรเนี่ยครูจะให้คุณทำแค่ถึงกำไรอะไรเท่านั้นกำไรขั้นต้นนั่นอาจารย์คะแสดงถึงกำไรขั้นต้นแสดงว่าแสดงยังไงเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าแสดงถึงกำไรขั้นต้นแสดงยังไงนะคะสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้แต่ถ้างบกำไรขาดทุนที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้ฟรอยาวด้วยยาวจนถึงอะไรเลยขั้นเดียวยาวจนถึงกำไรสุทธิแต่ถ้าอันนี้จะแค่อะไรเท่านั้นกำไรขั้นต้นโอเคไหมอ่ะต่อนะวิธีการทำอะหัวงบไม่ยังเขียนละไม่ยังคุยหัวงบให้มาเริ่มที่คำว่าขายนะคะคราวนี้อยากจะบอกว่าขายนะคะคุณต้องทำให้เป็นขายอะไรคะขายสุทธิด้วยการใช้ขายหักรับคืนรับคืนและหักเดี๋ยวส่วนลดรับอะไรเขียนซ้ำอีกไม่ใช่ส่วนลดรับส่วนลดจ่ายขายหักรับคืนและส่วนลดกับหักส่วนลดจ่ายอ่ะดูนะต้องขอโทษด้วยนะต้องอาจารย์ขอโทษอะไรคุณก่อนคือจริงๆในความเป็นจริงน่ะนะจะบอกว่าเผอิญครูนะมันจะต้องมีหมายเหตุอีกอันคือหมายเหตุของ
ขียนตีไงหมายเหตุของขายสุทธิเป็นเบอร์อะไรคะเบอร์4จริงๆมันต้องมีหมายเหตุของเบอร์อะไรด้วยเบอร์4จริงๆน่ะนะเวลาทำงบคุณก็จะขึ้นด้วยขายสุทธิหักอะไรเลยคะต้นทุนขายออกมาเป็นอะไรคะกำไรขั้นต้นแต่เผอิญน่ะครูอะดูเอาตายครูไม่ได้หมายเหตุเบอร์อะไรมาเบอร์4ก็เลยทำในนี้เลยนะเพราะแต่เวลาสอบครูจะให้เป็นหมายเหตุเบอร์อะไรมาคะเบอร์4เบอร์4ครูจะเขียนว่าขายอะไรคะขายสุทธิเวลาสอบคุณก็แค่เอาอีตัวเนี้ยไปหย่อนใส่ลงหมายเหตุเบอร์นี้แล้วยกตัวเลขมาใส่เข้าใจไหมคะเนาะต้องขอโทษจริงๆนะต้องขอโทษจริงๆด้วยเผอิญว่าไม่ได้ทำหมายเหตุมาเลยต้องเอาหมายเหตุเนี่ยใส่ลงไปในงบแต่เวลาสอบให้หมายเหตุมาทำขายสุทธิในหมายเหตุได้ตัวเลขเท่าไหร่ค่อยยกมาเลยยกมาใส่โอเคนะอ่ะขอโทษคราวนี้เริ่มเลยขายจะเท่ากับเท่าไหร่คะ 350,000 ถูกไหมคะหักรับคืนและส่วนลดเท่ากับ 2,470 ส่วนลดจ่ายเท่ากับ 6,530 คุณจะได้เท่ากับ 789 ได้ 9,000 ไหมได้ 9,000 คุณจะได้ขายสุทธิเท่ากับ 341,000 นี่ค่ะอย่างนี้เวลาสอบคุณก็จะเอาตัวเนี้ยไปใส่ในหมายเหตุแล้วเป็นเบอร์4โอเคนะแล้วก็จะใส่ยอดขายสุทธิเลยเท่ากับ 341,000 ต่อไปต้นทุนขายต้นทุนขายจะเป็นหมายเหตุเบอร์อะไรคะเบอร์5เนาะหมายเหตุเบอร์5อ่ะเบอร์5ไปที่ต้นทุนขายอยากจะบอกว่าต้นทุนขายในวิธี periodic เนี่ยมันไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรไม่ได้หามาง่ายๆด้วยการไปควักตัวเลขจากในลงรายวันเพราะมันไม่ได้ลงบัญชีไว้มันต้องหาโดยใช้อะไรคะสูตรเพราะฉะนั้นการหาต้นทุนขายหรือเวลาทำงบมันคือการเอาสูตรตามแนวนอนมาตะแคงอยู่ในแนวอะไรคะแนวตั้งนั่นก็คือเริ่มจากคำว่าบวกใช่สินค้าของเหลือต้นงวดจะบวกกับซื้อสุทธินั่นแปลว่าตัวนี้ซื้อบวกค่าขนส่งเข้าหักส่งคืนและส่วนลดหักส่วนลดรับเราจะเรียกกันว่าซื้อสุทธิอ่ะนะขอเขียนก่อนขอเขียนให้ครบองค์ก่อนเวลาหย่อนตัวเลขจะได้ไม่ยากเวลาหย่อนครูมาจะเขียนให้ครบอย่างนี้ก่อนนะส่งคืนและส่วนลดจะเป็นตัวเลขแถวแรกด้านในดังนั้นเราจะค่อยๆจากข้างในแล้วค่อยออกไปข้างนอกนั้นจะเขียนให้ครบก่อนอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าเวลาสอบอาจารย์ไม่ให้มาเช่นส่วนลดลับเนี่ยมันไม่มีอยู่ในโจทย์แต่หนูว่าเขียนไปทำยังไงคุณใส่เลขอะไรเลข0ใส่เลข0ไว้นะคะอ่ะต่อเผอิญว่าข้อนี้ให้มาส่งคืนและส่วนลดเท่ากับ 4,800 ส่วนลดลับเท่ากับ 3,050 ได้บวกกันได้7,850เอาล่ะแถวที่2จะเป็นซื้อบวกกับค่าขนส่งเข้าซื้อจะเท่ากับ167,400บวกค่าขนส่งเข้า 8,150 ต่อนะอันนี้จะได้550อันนี้7กับ8ได้5175ป่ะลบ7850ช่วยหน่อยสิอ
167700เอาล่ะครูถามว่า167700เรียกอะไรทุกคนตอบครูว่า167700คือซื้อสุทธิซื้อสุทธิต้องเอาไปบวกกับสินค้าต้นงวดสินค้าต้นงวดในที่นี้คือ36,700การที่เรามีสินค้าต้นงวดบวกกับของที่ซื้อสุทธิเราจะเรียกกันอันนี้ว่าสินค้าที่มีไว้ได้20อ่ะหลังจากนั้นเราจะสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหักต้นทุนหักสินค้าไปงวด26,700ก็จะได้17ไอ้นั่นน่ะไอ้17อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้173ตัวตรงเนี้ยนะคะก็นี้ก็คือต้นทุนขายสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรการอะไรพอดีเลยปิดบัญชีถ้าออก2ตัวออกมาไม่เท่ากันไม่รู้ว่าอะไรผิดน่ะตอบไม่ได้นะอ่ะเสร็จแล้วคุณก็เอานี้ไปใส่ตรงนี้ไปใส่ก็จะได้กำไรขั้นต้นออกมาเท่ากับ -163300 อ่ะเราทำแค่นี้สำหรับตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวพอครูไป PDF ให้ในระบบครูจะทำให้เสร็จเลยเข้าใจปะเดี๋ยวพอครู PDF หมายถึงว่าเอกสารชุดเนี้ยนะครูก็จะต้อง PDF ทั้งหมดให้นักศึกษาเหมือนคราวตอนมิดเทอมนึกว่าที่เป็นลายมืออาจารย์ครูก็จะไปทำให้ครบทั้งค่าใช้จ่ายในขายและค่าใช้จ่ายในการอะไรคะบริหารนะคราวนี้เวลาสอบคุณต้องทำทั้งค่าใช้จ่ายขายบริหารมั้ยไม่คุณดูที่คำสั่งว่าครูให้ทำถึงแค่ไหนแต่โดยปกติสำหรับบทนี้ครูก็ให้ทำแค่อะไรเท่านั้นแหละกำไรขั้นต้นโอเคมั้ยอ่ะต่อนะเอาเราเอาแค่นี้นะคะอันนี้คือในส่วนของพาร์ทภาษาไทยบอกเลยบทนี้ครูออกข้อสอบ2ข้อข้อ1นะก็คือเรื่องที่เรากำลังเรียนกันอยู่อีกข้อ1ก็คือบทลงบัญชีเป็นอะไรคะภาษาอังกฤษนะอ่ะไม่ได้นะอันนี้มันเป็นข้อบังคับนะคะข้อบังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรียนนะอ่ะมาดูก็สปริตจากภาษาไทยเป็นอะไรเท่านั้นเองภาษาอังกฤษนั่นแปลว่าเอออาจารย์คะแล้วเวลาสอบข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษไหมข้อสอบเป็นอย่างนี้เลยค่ะข้อสอบเป็นอย่างนี้เลยแต่ฟังนะครูให้สับมาด้านล่างโจทย์จะมีภาษาอะไรคะมีศัพท์ไม่ได้มีแพทเทิร์นนะจ๊ะมีศัพท์มีศัพท์มีแพทเทิร์นไม่ต้องสอบแล้วจ้ะมีศัพท์คุณไปช้อปปิ้งอินเวนทอรี่ช้อปปิ้งเพอร์เชสมานึกออกไหมคะไปช้อปปิ้งมาเอาล่ะสอนแบบไหนครูออกข้อสอบแบบนั้นเข้าใจมั้ยคะนะไม่ต้องถามว่าจะออกอะไรคราวนี้สอนแบบไหนก็ออกแบบนั้นใช้ช้อปปิ้งคำศัพท์มาทั้ง2วิธีอ้าวเรามาดูตัวที่ต่างกันแน่นอนสั้นๆเลยถ้า perpetual กับ inventory ต่างกันที่ตัวไหนมาดูทีละตัวถ้าซื้อ perpetual จะ debit inventory อันนี้คือแปลว่าสินค้าคงเหลือถ้าเป็น periodic จะ debitpurchase ซื้อแปลว่าซื้อคุณไม่ต้องเพหัวละสอบหนูใช้คำว่า purchase account ด้วยค่ะไม่ต้อง account เก็บไว้ในใจพอมันจะยาวเกินไปเหนื่อยเวลาสอบ3ชั่วโมงนะจะมา account อะไรอีกไม่ต้อง cash นะคะเงินสด account payable ไม่เขียน AP นะไม่ให้เขียน AP เตือนแล้วนะเขียน AP มาไม่ได้คะแนนนะเวลาจันตรวจยังไงฟังนะคะเวลาตรวจข้อสอบตัวเลขผิด
ครูตรวจแล้วครูตรวจถ้าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูกชื่อบัญชีถูกตัวเลขถูกครูให้1แต้มถ้าชื่อบัญชีถูกตัวเลขผิดเหลือ 0.5 ชื่อบัญชีถูกตัวเลขผิดเหลือ 0.5 ชื่อบัญชีผิด0ทั้งที่ตัวเลขถูกไม่ให้นะหัวถูกหางผิดได้ครึ่งหนึ่งหัวผิดหางถูกหมดไปเลย0เอออาจารย์หนูตายแล้วภาษาไทยหนูจำไม่ได้ภาษาอังกฤษหนูแย่ไหมแย่เพราะว่ามันต้องอะไรในหัวเรามันต้องเซอร์วิสจากอะไรภาษาไทยเป็นอะไรมันต้องแปลอีกระบบหนึ่งอันนี้ช่วยไม่ได้นะต้องทุกรุ่นเขาก็เจอคุณไปถามพี่คุณเขาสอบมา5รุ่นเขาก็เจอภาษาอังกฤษ5รุ่นเด็กภาพปกติเขาก็เจอทั้งนั้นน่ะต่อถ้าจ่ายค่าขนส่งเข้า fetch in เราจะเดบิต in when เหมือนกันแต่อันนี้จะเดบิตค่าขนส่งเข้าแล้วก็ cash นะคะหรือ account payable ไม่เขียน AP ส่งคืนเดบิต cash เดบิต account payable และเครดิต in when ออกส่วนเป็น periodic จะ purchase ซื้อ return นะส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ purchase return คือส่งคืนและ allowance ก็คือส่วนลดโอเคป่ะอ้าวนะให้มาค่ะให้มาเป็นเหมือนแบบด้านล่างช้อปปิ้งเลยเออช้อปปิ้งเลยไม่ให้แพทเทิร์นนะให้อีกคำพวกเนี้ยมาเนี่ยเออไม่ต้องไปคิดสับเองเพราะว่าให้เหมือนภาพปกติภาพปกติให้ไม่ให้ได้ไงเครดิตคราชcrash เครดิตแคทเออไม่เอาลำคาญนะมากันแบบนะเพอๆ invent เนี่ยไม่เดบิตอะไร scoot scoot ที่แปลว่าอะไรสินค้า ก็หนูเรียนหนูก็ scoot หรือเดบิต merchandise เพราะ merchandise ก็แปลอะไรมันสินค้ามากันละเนระนาดเลยไม่เอาแล้วอาจารย์ก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าเออกู๊ดมันก็สินค้าเว้ยแต่มันไม่ใช่ชื่อบัญชีจะให้ไม่ให้อย่างเงี้ยไม่เอาเราเลยตัดสินใจเลยว่าให้มาเลยแล้วแต่ชะตากรรมนะเผลอๆสะกดผิดครูเคยเจอไม่ให้มา return purchase and allowance บางที allowance and purchase โอ้ยไม่เอาหรอกไม่เพราะฉันให้มาเลยนะโอเคไม่ต้องกังวลนะหน้าที่คุณคือเอาไปใส่ให้มันถูกแค่นั้นเองนะคะอ่ะต่อนะ payment จ่ายชำระหนี้ส่วนลดลับใน perpetual ใส่ไว้ที่ inventory ถ้าเป็นอะไรคะ periodic ก็ purchase discount โอเคนะอันนี้คือด้านการซื้อต่อไปด้านการขายด้านการขายมันก็จะต่างกันที่การบันทึกบัญชีโดยที่ถ้าเป็นการขายของ perpetual คุณต้องบันทึกต้นทุนคุณต้องบันทึกต้นทุนส่วน periodic ไม่ต้องบันทึกต้นทุนส่วนเวลาขายก็เดบิตขายเชื่อก็ account receivable ขายเงินสดก็เดบิต cash แล้วก็ credit sale นั่นสำหรับไม่ต้องเติม account นะคะไม่เป็นไรนะใช้เซลล์เฉยๆก็ได้นะคะต่อมาจ่ายค่าขนส่งเข้าอันนี้อ่ะของผู้ผลิตเข้าส่งออก fresh out นะคะก็แปลว่าค่าขนส่งออกนะคะเอากับอินต่างกันแค่นิดเดียวแล้วก็เซลล์รีเทิร์นก็คือรับคืนนะคะก็แล้วแต่นะสาก็จะเดบิตเซลล์รีเทิร์นแอนด์ออลลาวันส์และเครดิตแคชหรือถ้าเป็นขายเชื่อก็เครดิตแอคเคาท์รีซีเวเบิลแล้วก็รับคืนอย่าลืมบันทึกต้นทุนที่รับกลับคืนมาเดบิตอินเวนแล้วก็เครดิตคอสต์ออฟกู๊ดโซคอสต์ออฟกู๊ดโซเบยบางทีครูเคยเห็นเขียน CGS ด้วย CGS ไงคอสต์ออฟกู๊ดโซบางบริษัทใช้ CGS นางเขียน CGS มาเลยเจ็บปวดนะห้ามเขียนตัวย่อทำไมล่ะทำไมไม่เขียนตัวย่อ1คุณย่อคุณเข้าใจเองแต่ครูไม่เข้าใจกับคุณ2การเขียนตัวย่อมันเป็นการเอาเปรียบเพื่อนที่เขียนตัวเต็มเพราะฉะนั้นไม่ให้เขียนนะทุกคนสิทธิ์เสมอกันในการทำข้อสอบห้ามเขียนตัวย่อต่อมา receive payment คือรับชำระหนี้ debit cash
เดบิตเซลส์ดิสคาวนะเซลดิสคาวเนี่ยก็คือส่วนลดจากเครดิตแอคเคาท์รีซีเวเบิลอาจารย์ตัดคะแนนไหมคะถ้าหนูบางทีหนูลืม S ไม่ซีเรียสถึงขนาดนั้นถึงจะให้คำศัพท์มาแต่หนูว่าลืม S บางอันหนูใส่บางอันหนูไม่ใส่แต่ครั้งที่อาจารย์ให้ S มาแต่หนูลืมใส่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าลืมเป็นคำเช่นคอเฉยๆต้นทุนเหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะต่อเรามาดูโจทย์กันมาเลยเฮลโลอะไรไม่ยากเฮลโลไม่ต้องมาเฮลโลคอยเรียงไว้เดี๋ยวพี่ตวยค่าดิฉันx ตัวอย่างที่3 prepare journal entry ก็คือ prepare journal entry to record the following merchandising transaction of boss company ก็คือช่วยบันทึกบัญชีในสมุดรายวันตามรายการค้าที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ของบริษัท boss นะwhich apply โดยใช้วิธี the perpetual inventory system ก็คือใช้วิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องไม่ใช่สิ้นงวดนะเป็น perpetual นะคะอ่ะทำไมครูเลือก perpetual ก็บอกแล้วว่าสอนแบบไหนก็แบบนั้นอย่าไปคิดอะไรมากนะอ้าว 20x1 October วันที่1 purchase merchandise from ABC company นะขออ่านตัวเลขเป็นภาษาไทยนะ for 5,000 under credit term นะ of 1/15 n/30 FOB shipping point อ่ะเดบิตเอาล่ะเราต้องสวิตช์ภาษาไทยเพื่อพิจารณาเดบิตภาษาไทยยังไม่ได้ภาษาอังกฤษจะได้ไหมวันนี้เดบิต inventoryเครดิตเอาแล้วเอาละแอคเคาท์อันน่ะจะเคาท์หรือไม่เคาท์อะไรเรื่องอะไรไปคิดอะไรมากอ่ะเท่าไหร่คะ 5,000 เอาซื้อเชื่อหรือซื้อสดซื้อเชื่อเพราะมีเครดิตเทอร์มส์คือเงื่อนไขเนาะอ่ะมาดูต่อไปเอ้าเดี๋ยวนะตกใส่เพราะมันเป็นดอลลาร์เดี๋ยวฮะเออไม่ก็บอกแล้วไม่ซีเรียสเดี๋ยวอย่าเพิ่งครูกำลังตกใจโจทย์ครูเราว่าเราแก้แล้วนะอันเดอร์สูง2ตัวแล้วตัวนี้เป็นออกโทเบอร์นั่นไงว่าแล้วเชียเออว่ะนี่ไงมันดับเบิ้ลมาได้ยังไงคือครูงงอย่ามางงกับครูแล้วกันนะอ่ะมา so merchandise to XYZ company คือขี้เกียจตั้งชื่อบริษัทอ่ะนะ for 7,000 under credit term 2/20 n/60 FOB shipping point the merchandise has a cost 3,000 ก็เดบิตaccount เนี่ยมันมี s ด้วยหรออ๋อ account อะไรนะ credit เท่ากับเขียนซะห่างเลยก็ใส่ไปตามนั้นแหละนะเขามีดอลลาร์ก็เขียนดอลลาร์เนาะไปคิดอะไรมากเครดิตเดบิตคอร์ดออฟกูโซเท่ากับต่อไปนี่7 page 80 cash for fed chart on purchase of นะขอเปลี่ยนจากจุลายเป็น October นะคะมาจากไหนวันนี้ October เนี่ยจ
ุลายมาจากไหนงงจริงอ่ะมาเดบิตเฮ้ยใครจ่ายเราจ่ายความรับผิดชอบใครเนี่ยความรับผิดชอบเราเพราะว่าเราเป็นคนซื้อแล้วมันเป็นชิปปิ้งพอยต์อ่ะเดบิตเครดิตบอกแล้วว่าต้องให้สับมาไม่งั้นนะมั่วกันไปหมดตรวจยากมากตรวจยากกว่าภาษาไทยอีกเขียนผิดมันยังพอเดาได้ไหมอันนักศึกษาเมอร์เชนไดส์อะเดบิตเมอร์เชนไดส์เดบิตmerge goods debit in when น่ะมันเหมือนแบบมันก็สินค้าเหมือนกันเนาะมันก็สงสารไงมันก็ต้องมานั่งตัดสินใจว่าเอ้าไอ้นี่ครึ่งนึงไอ้นี่เต็มให้ครึ่งนึงค่ะถ้าเขียนไงให้ครึ่งนึงถ้าเขียน in when ให้เต็มถ้า merchant ได้ให้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยต้องมานั่งเออกลายเป็นว่าเราตรวจข้อสอบแทนที่จะได้ตรวจเร็วแล้วเวลาตรวจอ่ะคุณไม่ได้ตรวจฉบับเดียวนะคุณตรวจ 4-500 ฉบับอ่ะเออเยอะมากอย่างเงี้ยอย่างครูทุกคนเนี้ยมาครูก็ต้องนั่งตรวจทีละคนแล้วก็ต้องนั่งดูว่าเฮ้ยเราจะให้ยังไงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพอเราตรวจไปแล้วเราให้คนหนึ่งก็ต้องให้คนที่สองคนที่สามเพราะฉะนั้นมันยากอ่ะ9เพจ Fresh Charge on Sale from XYZ Company $100อ่ะเดบิตเครดิตเท่ากับ100เห็นมั้ยภาษาอังกฤษมันนี่มีจ่ายค่าขนส่งแทนกันมีมั้ยมีมันจะซอฟลงเป็นธรรมชาติของมันนะคะ10 so merchandise for 4,000 cash to catch company the merchandise so had a cost of 2,000 อันนี้ขายเป็นเงินสดให้เจ้าใหม่ catch company นะมีต้นทุน 2,000 debitค่ะเอ้าเหรอจริงเหรออ้าวผิดซิเดี๋ยวก่อนชิปปิ้งพอยต์ใครรับผิดชอบเอาขอโทษลืมดูอ้าวตายละเดี๋ยวก่อนจ่ายค่าขนส่งให้ XYZ 100อ้าวแล้วชิปปิ้งพอยต์ใครรับผิดชอบเขารับผิดชอบเดี๋ยวก่อนอย่าใจเย็นเพราะฉะนั้น FOB ผู้ซื้อคือ X ขอบคุณนะคะ XYZ ผู้ซื้อ XYZ รับผิดชอบแต่เราได้จ่ายผิดละอ้าวงานเข้าละขอโทษอะไรตัวเองเราลืมดูนะจริงๆช่างมันไม่แก้ตัวเดบิตเขาคุณนะเราลืมเปลี่ยนโจทย์คือโจทย์มันยากมาแล้วเราพยายามจะเปลี่ยนให้มันง่ายแต่เราเปลี่ยนไม่ครบเอาล่ะตามนี้ก็ตามนี้อาจารย์คะแล้วข้อสอบล่ะยังไม่ได้ออกอะไรนะอ่ะตกลงเดบิตโจทย์ชุดนี้มันยากกว่านี้มันสลับจ่ายกันมั่วไปหมดแล้วครูก็พยายามจะเปลี่ยนตึ๊ดๆไปเอาของเขามาเนี่ยเอาหนังสือภาษาอังกฤษไปเอาหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนึงมาแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นแต่เปลี่ยนไม่ครบเปลี่ยนไม่หมดไงตกลงตามเขาเนี่ยแหละเดบิตแอคเคาท์รู้กันเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวค่อยเขียนเดบิตแอคเคาท์receivable 100และ credit cash ขอบคุณนะคะฝั่งนู้นซ้ายมือครูนะอ๋อไม่ได้อ่ะโอ้โหใจเย็นๆเอาล่ะคิดต่อมาอ่ะมาขายก่อนละกันรอให้ฝั่งนี้แห้งก่อนจะเขียนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่
พอยิ่งจะหมดเวลานะยิ่งหล่นดูดิเช้ามา3ชั่วโมงเพิ่งได้บทนี้แปลค่ะดูดิตายจะต้องตายแน่ๆเลย11ครึ่งแล้วเริ่มหล่นแล้วอ่ะเดบิตแคชเครดิตโอเคอ่ะแห้งแล้วได้4,000กับอย่าว่าจานนะจะเขียนเดบิตเครดิตนิสัยอย่างเงี้ยเห็นป่ะไม่ตรงกันแต่เรียงย้อยเลยเห็นไหมเรียงย้อยอ่ะนะเห็นใจเธอคนไม่มีระเบียบวินัย14Receive 500 credit memorandum from ABC company for the returns of parts of the merchandise purchased on October 1แปลว่ารับเครดิตเมโมเรนดัมมันมีเครดิตกับเดบิตเมโมเรนดัมเดบิตเมโมเรนดัมกับเครดิตเมโมเรนดัมเครดิตเมโมเรนดัมแปลว่าใบไอเนี่ยคือใบลดหนี้เราเป็นคนรับคือเราซื้อจาก ABC ไว้ถูกไหมเราซื้อจาก ABC เราเนี่ยต้องเป็นคนส่งใบขอลดหนี้ใบขอลดหนี้คือเดบิตเมมโมแรนดัมที่เราได้รับเพราะ ABC อะไรมาให้เราละ ABC ส่งใบลดหนี้เราเลยได้รับใบลดหนี้เครดิตเมมโมแรนดัมคือใบลดหนี้เราได้รับใบลดหนี้จาก ABC จากการที่เราได้ส่งอะไรคืนกลับไปคะสินค้าคือมันตัดตอนบอกเลยอีตอนส่งมันไม่บอกเราเราได้รับเลยใบลดหนี้จากการซื้อวันที่1อ่ะเดบิตเครดิตเท่ากับ500อ่ะ16 paid the balance due to ABC company balance กับ due ต้องห่างกันนิดนึงนะ balance due to ABC อ่ะจ่ายชำระหนี้ส่วนลดทำไมมี2บรรทัดส่วนลดได้มั้ย16ซื้อวันที่1ใช่ป่ะ1บวก15เป็น16จ่ายพอดีวันนะจ่ายพอดีวันนะคะเส้นอาจจะตกไปเนอะไม่เป็นไรจ่ายพอดีวันส่วนลดได้มะได้เดบิต account payable ก็คือเดบิตเจ้าหนี้การค้าเนาะเครดิตแคชและเครดิต inventory นะคะอ่ะตัวเลขคิดลัด invent ก็คือใช้5,000ลบ500จำได้ว่ามีส่งคืนตรงไหน500ไหน500จากวันไหนอ่าวันที่14คูณกี่เปอร์เซ็นต์ 1% ได้45นี่คิดลัดเนาะอ่ะหลังจากนั้น account payable คิดจาก 5,000 ลบ500ไม่มีจ่ายคืนอะไรนั่นกันทั้งนั้นเลยก็เลยได้ชิวๆไปเท่ากับ 4,500 เพราะฉะนั้นอีกแคสนี่จะเท่ากับฮะ4,455นะคะอ่ะ16นะต่อมา2วันแคทว่าไงแคทบอกแคทเนี่ยแคทคอมพานีรีเทิร์นเมอร์เชนดายส์ for the October 10 sale the had cost 1,000 and been sold for 2,000 แปลว่า
แคทเนี่ยได้ส่งแคทเนี่ยส่งคืนส่วนเราจะเป็นคนรับคืนแคทส่งคืนสินค้าจากการที่เราขายไปเมื่อวันที่เท่าไหร่10นะโดยต้นทุนที่เรารับคืนมาเนี่ย 1,000 แล้วก็มีราคาขายเท่ากับ 2,000 เดบิตเดี๋ยวเดบิตอะไรเดี๋ยวก่อนเราขายสดหรือขายเชื่อเราไปดูก่อนเราขายสดขายเชื่ออ่ะขายสดอ่ะเพราะฉันขายสดเราจะอะไรให้เข้าไปอย่าของครูเนี่ยครูจะตั้งหลักที่เครดิตก่อนของครูครูจะเป็นคนที่เราดูขายสดขายเชื่อถ้าขายเชื่อตรงเนี้ยลดยอดลูกหนี้เนาะถ้าขายสดเราคืนอะไรเข้าไปเงินสดและเดบิตเซลใหญ่เล็กนะตัวหนังสือใหญ่เล็กไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสนะเซลรีเทิร์นอะลาวานซ์เท่ากับ2,000 นะคะต่อไปของที่ได้กลับคืนมายี่สิบห้าบอก receive XYZ company payment for the accounts due from October 5 sales ก็คือรับชำระหนี้จากการขายวันที่5เฮ้ยวันที่5ขายไว้เงื่อนไขมีมะมี2ทับ20 5บวก20เป็นส่วนลดได้มะได้อ่ะเอามาเอาส่วนลดมาก่อนจะจ่ายกันกี่บาทไม่รู้เดบิตไม่บอกถือว่าได้รับเป็นเงินสดและเดบิตเซลอะไรเซลดิสเคาท์เครดิตเดจริงเดบิตเงินสดเดบิตส่วนลดจ่ายเครดิตลูกอะไรนี่การค้าในที่นี้คือaccount receivable อ่ะตัวเลขทำไงคิดอะไรก่อนคิดเยอะอ่ะบางคนคิด account receivable ก่อนคิดก่อนก็ได้คิดเซลล์ก่อนก็ได้อ่ะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เอาตัวไหนก่อนเอาส่วนลดก่อนครูถนัดคิดส่วนลดก่อนส่วนลดใช้ 7,000 รับคืนมีมะดูดีๆนะที่เห็นรายการนี้มันเป็นของบริษัท XYZ มะอันนี้เป็นอะไรเป็นแคทถามว่ารับคืนมีมะไม่มีคูณเลยคูณ2เดี๋ยวค่าจ่ายไม่คิดค่าขนส่งไม่คิดค่าขนส่งไม่คิดส่วนลดเวลาคิดส่วนลดเงินสดต้องคิดเฉพาะยอดที่ซื้อหรือขายสินค้าเท่านั้นไม่นำค่าขนส่งมาคิดไม่นำค่าขนส่งมาคิดต้องนำเฉพาะยอดซื้อหรือขายสินค้าเพราะฉะนั้นในเคสนี้เก็บอะไรไว้ก่อนคิดส่วนล่างเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ใช้ตอนคิดลูกหนี้การค้าโอเค 7,000 คูณกี่เปอร์เซ็นต์ 2% ได้เท่ากับ140ละนะนี่คือหลักการง่ายๆเลยอย่าคิดนะผิดเลยนะเอาเฉพาะยอดซื้อหรือขายมาคิดส่วนลดเงินสดเท่านั้นต่อแล้วไงต่ออ้าว account receivable ใช้ 7,000 อะไรคะเดี๋ยวดูก่อนบวกลบ 7,000 ต่อเราไหนจดแป๊บนึงแผ่นนั้นอยู่ไหน
account receivable มีเท่าไหร่มั้ง 7,000 อันนี้คือเดบิตถูกมั้ยและ100แสดงว่าเอามาบวกกันถูกมั้ยมาบวกกันได้7,100 โอเคเพราะฉะนั้นเงินสดจะเท่ากับ69เลยนะ6960นี่ค่ะตามนี้อ่ะต่อนะอันนี้ก็คือในเรื่องของข้อสอบจะออก2ข้อ1คือลงบัญชีภาษาอังกฤษ1ลงบัญชีภาษาอังกฤษวิธีไหนสอนวิธีไหนออกวิธีนั้น2ปิดบัญชีอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้แล้วก็ทำงบก็เหมือนกันสอนวิธีไหนออกวิธีนั้นโอเคป่ะไม่ต้องถามเยอะนะไม่ตอบยิงนะวิธีไหนไม่รู้พูดไปแล้วข้ามกิจการอุตสาหกรรมก่อนนะเราข้ามมาเรียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยขอข้ามเลยหน้า30อันนี้เดี๋ยวสอนทีหลังเนื่องจากว่าไอ้บทที่เราเรียนเมื่อกี้กับไอ้ภาษีเนี่ยมันจะคือกันนะคะการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราจะเรียนเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นเวลาลงบัญชีนะมาดูนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดมาได้ยังไงมันคนที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะคะจดพูดไว้ไหมโอเคพูดไว้ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรภาษีมูลค่าเพิ่มคือ tax value added คือการคิดภาษีตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นวิธีดูมันจะมีผู้ประกอบการเรียกซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้ประกอบการ A ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ขายไม้พอแล้วเขาขายไม้อันนี้เป็นไม้แปรรูปนะคะราคาไม้จะ500ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในเป็นผู้ประกอบการคุณต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเคสนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เรียกว่าภาษีซื้อราคารวมคุณจะจ่ายเงินไปทั้งหมด500เท่าไหร่คะ35เขาได้ตังค์คุณไปคุณจ่ายเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเป็นผู้ประกอบการ A เงินที่จ่ายจะ500บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม35ราคารวมที่คุณจ่ายไปทั้งหมด535คุณเอาไม้อันนี้มาแปรรูปทำให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของคุณตอนนี้คือ 2,500 นะกำไรบวกไปเลยแหละใน 2,500 คุณตั้งราคาขาย 3,000 คุณจะมีภาษีขายจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ210ราคาขายรวม 3,210 คุณขายให้กับคนใดคนหนึ่งก็ขายปะก็คือผู้หญิงคนนี้นะต่อนะหลังจากนั้นคุณขายไปอันนี้คือเงินที่คุณจ่ายอันนี้เงินที่คุณได้รับเงินที่คุณได้รับถามว่าเก็บเข้ากระเป๋าหมดเลยไหมไม่สิ้นเดือนคุณจะต้องแยกเงินที่เป็นมูลค่าของกับต้นทุนคุณออกคุณจะไปทำมาหากินแล้วเรื่องของคุณส่วนภาษีคุณเก็บเข้ากระเป๋าไว้ไม่ได้คุณต้องเอาภาษีส่งกรมสรรพากรโดยเอาภาษีขายที่คุณได้จากการราคาที่คุณขายไว้เนี่ย210ตั้งลบด้วยภาษีซื้อ35บาทและคุณก็นำส่งกรมสรรพากรเท่ากับ175ด้วยยอดผลต่างถ้าถามว่ากิจการคุณเป็นผู้ประกอบการกิจการคุณนะเป็นผู้เสียภาษีอย่างแท้จริงไหมไม่ใช่คุณแค่ถูกยืมมือเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมคือภาษีที่สัมภาระเนี่ยยืมมือคนอื่นเก็บให้ในที่นี้ถ้าบริษัทคุณอยู่ในเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนคุณนี่แหละถูกกรมสรรพากรยืมมือในการเก็บเพราะการเก็บเพราะคนที่เสียภาษีอย่างแท้จริงเสียเต็มไม่เต็มหน่วยคือผู้ซื้อผู้บริโภคคนสุดท้ายที่ซื้อของเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าคุณใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะคุณก็เสียอะไรเยอะภาษีเพราะฉะนั้นรัฐบาลเลยเริ่มมาเล็งแล้วไงเล็งเพราะรัฐบาลเล็งภาษีนิติบุคคลลดถูกไหมภาษีนิติบุคคลมันก็ลดลงถูกไหมภาษีบุคคลธรรมดาก็ลดลงถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มมีอะไรมาตรการสารพัดมาตรการท่องเที่ยว15,000มาตรการอะไรนะ LMF เราก็ต้องกดว่าเราจะซื้อได้เท่าไหร่ประกันชีวิตเราก็ใช้ให้เต็มบ้านเราก็ซื้อนะเราทำทุกอย่างเพื่อเราให้เสียภาษีน้อยลงและรัฐบาลก็ลดด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะไปเก็บภาษีจากอะไรดีล่ะเนี่ยแหละเพราะขนาดคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มลูกคุณน่ะลูกคุณร้านคุณเด็กเล็ก
กินเยอะเสียไปไงเสียเยอะภาษีนี่แหละที่เขาได้เยอะมากคือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินนะคะอ่ะต่อถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะเราจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบหรือจะได้ประโยชน์ไงเดี๋ยวดูกันแต่มันจะมีคนบุคคลหนึ่งที่นะเขาบอกเลยอ่ะถ้าเป็นใครก็ตามในโลกนี้เป็นผู้ผลิตผู้ขายผู้ให้บริการผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาห้างหุ้นส่วนบริษัทถ้าเข้าเงื่อนไขนี้มีรายได้หรือการให้บริการเกินกว่า1.8 ล้านต่อปีต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถามว่าเขาเช็คจากไหนเขาเช็คภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไงถ้าคุณเสีย40.8เสีย40.8แล้วคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณประกอบการขายของเนี่ยเขาก็เช็คตรงนี้ได้แหละเพราะฉะนั้นอย่า40.8จะไปเสียเกิน1.8 ล้านนะอ่ะคุณต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือคุณไม่ถึง1.8 ล้านเนี่ยแต่อยากอ่ะแบบอยากได้สิทธิพิเศษคุณอยากคุณก็อะไรไปจดทะเบียนแต่ถามว่าพอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการทำไงงานเพิ่มขึ้นเพียบนะคะต้องทำคือที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราจะเรียนกันเฉพาะลงบัญชีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มรู้แล้วว่างานคุณต้องทำหนึ่งคุณต้องเก็บภาษีถูกไหมคุณต้องออกใบกำกับภาษีปกติออกใบอย่างย่อก็ไม่มีปัญหาเลยเนาะก็ต้องออกเต็มรูปถ้าเขาร้องเรียกสองทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายนะคะแล้วก็ต้องคำนวณโอ้เยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้นั่นคือเข้าสู่ระบบคราวนี้เวลายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ทุกกิจการในโลกนี้จะได้รับจะต้องเสียภาษีหมดมันจะมีขายของบางอย่าง1ขายอะไรก็ได้แต่คุณมีรายได้ไม่เกินเท่าไหร่1.8 ล้านนะขายลูกชิ้นปิ้งหน้ามอลอย่างเงี้ยไม่เกิน1.8 ล้าน2ขายของพืชผลทางการเกษตรอยู่ในสภาพสดขายผักเป็นเกษตรกรขายผักสับปะรดให้กับโรงงานสับปะรดกระป๋องอันนี้คุณไม่มี3ขายสัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษาให้สภาพสดเพื่อประโยชน์ในการขนส่งขายไก่แช่แข็งกุ้งแช่แข็งคุณไม่โดนแต่เมื่อไหร่คุณขายกุ้งต้มไก่ต้มเหมือนกุ้งต้มบริษัทที่ไปขายอาหารทะเลอะไรพันๆนะพันทะเลอันนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะมันต้มแล้วนะถ้ากุ้งแช่แข็งเฉยๆมีมั้ยไม่มี1 2 3ไม่เกี่ยวกับเรามันจะเกี่ยวกับเราก็คือเวลาทำแบบฝึกหัดถ้าคุณเจอจ่ายค่าขนส่งจ่ายข้อเมื่อกี้ที่เรียนพีริกกับเพอร์เพชวลจำได้มั้ยขั้นตอนที่2ถ้าคุณจ่ายค่าขนส่งออกหรือค่าขนส่งเข้าให้จำไว้ว่าไอ้ค่าขนส่งตัวนี้มีภาษีมั้ยไม่มีหรือจ่ายค่าสอบบัญชีไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มีภาษีหักหน้าอะไรที่จ่ายนะ17อันนี้ตามข้อนะครูคัดมาข้อที่เกี่ยวกับเราข้อที่ไม่เกี่ยวกับเราไม่คัดมาเสียเวลาการให้บริการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานถ้าจ่ายเงินเดือนไม่มีภาษีซื้อแต่มีภาษีหักนะที่จ่ายหรือการให้เช่าบริการเช่าอสังหาริมทรัพย์อันนี้ไม่มีค่าเช่าไม่มีภาษีซื้อแต่มีใช่มีภาษีหักนะที่จ่ายนะคะถามว่าทำไมเขาไม่มีภาษีซื้ออย่างคราวนี้ครูเคยคุยกับคนสอบมากรเขาบอกว่าค่าสอบบัญชีเนี่ยเราสนับสนุนให้มีการสอบบัญชีแต่เราจะไม่ผู้จ่ายไม่ต้องเสียภาษีซื้อแต่ผู้รับโดนหักภาษีเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่มีรายได้เยอะพวกมีความรู้หรือค่าเช่าอย่างเงี้ยเวลาจ่ายค่าเช่าคนที่อะไรนะไม่มีบ้านอยู่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีภาษีซื้อแต่คนรับให้คนอื่นเขาเช่าได้แสดงว่าคุณเป็นไงคุณรวยเพราะฉะนั้นหักภาษีนะที่จ่ายนะคะอ่ะต่อมาจุดที่เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มจุดที่เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรแปลมาจากภาษาอังกฤษนะจุดที่เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มคือหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าภาษีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดในกรณีหนังสือเนี่ยเขียนไว้บานเลยในคอร์สแวร์เขียนไว้เพียบเลยแต่เราเรียน2อันคือกรณีการขายกับกรณีการให้อะไรคะบริการอย่างอื่นเนี่ยคุณไปเรียนกับอาจารย์นิสาเอาใช่ไหมคุณเรียนภาษีอากรใช่ไหมใครเป็นคนแชทกับคุณโอ้โหไม่เคยเข้านั่นไง
ไม่นะใครแชทวะไม่รู้แหละนะไม่รู้ว่าแต่ว่ามันจะมีขาประจำหนึ่งคืออาจารย์น้ำทิพย์กับอาจารย์นิสาใช่คือ2คนนี้แหละนะแต่ว่าใครเข้าบ้างเราไม่ได้ใส่ใจนะอย่าไม่เป็นไรอย่าไปถามเดี๋ยวเซิร์ชนะเดี๋ยวไม่มีอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นจุดที่เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบเว้นแต่จะมีสิ่งดังนี้ก่อนเกิดขึ้นก่อน1โอนกรรมสิทธิ์2รับชำระเงินและหรือออกใบกำกับภาษีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนภาษีเกิดขึ้นเลยตัวอย่างที่1วันที่1มกราคม58ขายสินค้า 500,000 มีภาษี 7% เท่ากับ 35,000 โดยที่ณวันที่1มกราคม58วันเดียววันนี้แหละรับสินค้าไปก่อนโดยไม่จ่ายเงินแต่มาจ่ายในวันที่15มกราคม58คำถามภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่1หรือ15 1ทำไม1อ่ะรับไปก่อนนะก็คือส่งมอบสินค้ากันก่อนนะคะต่อ 1.2 วันที่5มกราคมผู้ซื้อขอรับใบกำกับภาษีไปก่อนโดยเอกสารระบุค่าสินค้า 500,000 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 35,000 ถามว่าภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกิดวันที่5โจทย์ไม่ได้บอกว่ามอบของกันก่อนโจทย์บอก5มกราคมขอรับไปก่อนของอยู่ที่เดิมเงินก็ยังไม่จ่ายแต่เอาอะไรไปละไปกำกับภาษีต่อวันที่10มกราคม58ผู้ขายขอรับเงินก่อน 300,000 คือตกลงซื้อขายกันแล้วในวันที่1ของเท่านี้ของยังอยู่ที่เดิมนะแต่ภาษีใบกำกับภาษีมาแต่ขอตังก่อนเลยขอเงินก่อน 300,000 อาจจะเป็นมัดจำอะไรก็ว่าไปถามว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่10เกิดวันเนี้ยวันที่10อะไร10มกราคม58ถามต่อว่าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นมีจำนวนเงินเท่ากับเท่าไหร่คะถามภาษีค่ะ 7% คูณ300,000 เท่ากับ 300,000 ต่อนะกรณีการให้บริการแท็กพอยต์หรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงินนะเว้นแต่ออกใบกำกับภาษีไปก่อนหรือผู้ใช้บริการได้ใช้บริการนั้นด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นนะผู้ให้บริการใช้บริการเองตัวอย่างที่2ให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 11,000 ภาษีมูลค่าเพิ่ม700นะซ่อมแล้วเสร็จในวันที่15 58เอามาให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะแต่ฉันซ่อมให้เธอเสร็จแล้วเนี่ยวันที่15 2.1 วันที่15กุมภา58ลูกค้ารับคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่จ่ายเงินแต่ได้มาจ่ายวันที่21กุมภา58ถามว่าภาษีเกิดขึ้นวันที่15ก็คือเกิดวันที่15นะ 2.2 วันที่10กุมภาพันธ์58เรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า 5,000 ลูกค้าได้มาจ่ายเงินส่วนที่เหลือในวันที่คอมพิวเตอร์ซ่อมเสร็จก็คือซ่อมเสร็จวันที่15นึกออกมั้ยแต่ตอนที่เอาคอมพิวเตอร์มาให้เอามาให้วันที่เท่าไหร่10นะ10กุมภาพันธ์58ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไหมเอาคิดกันกันดีเกิดไม่เกิดเกิดใช่ตามหลักบัญชีเนี่ยรายได้เกิดยังยะข้อนี้รายได้ยังไม่เกิดทำไมฐานภาษีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะครูตกใจเอกสารครูตายดูสิหัวข้ออยู่ตรงนี้ตกใจหมดเลยอ่ะมาดูนะครูถามว่าหลักการเนี่ยรายได้วันนี้เกิดไหมรายได้ยังไม่เกิดนะเพราะคุณยังไม่ได้ซ่อมให้เขารายได้จะเกิดเมื่อคุณให้บริการเสร็จแล้วถูกไหมให้บริการเสร็จแล้วคุณซ่อมเสร็จคุณซ่อมเสร็จส่งบิลเรียกเก็บเงินตามหลักการบัญชีรายได้เกิดเมื่อคุณให้บริการเสร็จแล้วหรือคุณส่งมอบ
แต่กรณีภาษีบอกไม่เกี่ยวสินค้าเพิ่มนะกรณีขายเหมือนกันรายได้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่กรณีรายได้นะภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการรับเงินกันเกิดขึ้นนะซ่อมแล้วหรือยังไม่ฉันไม่รู้แหละเคสนี้สมมุติเรียกเงินมัดจำก่อน 5,000 5,000 ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดวันนี้เลยวันที่10ถ้าเกิดภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดมีเงินเป็นจำนวนเงินเท่ากับเท่าไหร่คะ350นะเพราะว่ามีการรับเงินต่อมาวันที่15มูลมีการจ่ายตังค์กันเกิดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นอีกเท่ากับ350นะคะทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปพัวพันกับการบันทึกบัญชีต่อไปฐานภาษีนะมันตกลงมาครูไม่รู้เป็นไรนะมันสงสัยมันทั้งมาแหละคิดอะไรมากฐานภาษีอ่ะฐานภาษีก็คือมูลค่าของสินค้าหรือบริการมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้รับบริการง่ายๆฐานภาษีก็คือตัวที่ใช้คิดอัตราภาษีนั่นเองนะฐานภาษีอาจเป็นจากการขายหรือจากการให้บริการถ้าขายสินค้าก็เป็นมูลค่าของสินค้าที่ขายบริการก็จะเป็นมูลค่าของการให้บริการแต่ทั้งนี้ฐานภาษีไม่รวม 1. ส่วนลดการค้า 2. มูลค่าของแถมกับสินค้าหรือบริการ 3. มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้รางวัลไม่รวมนะอ่ะประเด็นขายสินค้า 10,000 ให้ส่วนลดการค้า 5% อัตราภาษี 7% คุณถามว่าฐานภาษีเท่ากับไม่ใช่ 10,000 ฐานภาษีไม่รวมถูกต้องเอา 10,000 คูณกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนได้ 9,500 เข้มไหมคะจำไว้นะฐานภาษีไม่รวมส่วนลดการค้านะภาษีมูลค่าเพิ่มจะเท่ากับ600เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะต่อไปภาษีซื้อคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการอื่นเก็บเงินของกิจการไปคือสิ่งที่คุณจ่ายไปภาษีขายคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการเรียกเก็บเงินจากการขายสินค้าหรือให้บริการจากผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการวิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากมีฐานภาษีที่ไม่รวมส่วนลดการค้าแล้ววิธีการคำนวณภาษีมูลค่าของสินค้านะที่ขายเนี่ยมันยังมี2แบบ1แบบที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ยังไม่รวมอะไรคะภาษีกับแบบที่รวมแล้วแบบที่ 7-Eleven เป็นแบบ1หรือแบบ2แบบ2แบบที่รวมแล้วเป็นยังไงคะอ่ะมาดูตัวอย่าง5ก่อนก็ได้ถ้าคุณขายสินค้า 48,150 อันเนี้ยเขียนว่ารวมภาษีแล้ว 7% แสดงว่าใน 48,150 มีภาษีซ่อนอยู่ถามว่ามูลค่าของสินค้าจะเท่ากับเท่าไหร่วิธีคิดให้ใช้48150คูณ100 100คือมูลค่าของสินค้าหารด้วย107จะเท่ากับ45,000ถ้าภาษีขายคิดง่ายๆใช้48150ลบ45,000หรือถ้าอยากคิดด้วยการกดเครื่องคิดเลขให้ใช้48150คูณ7หารด้วย107เคสนี้เป็นเคสที่เราหาภาษีได้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ที่เราซื้อของกันเนี่ยมันจะใช้ราคานี้ใช่ใช้แบบนี้นั่นก็คือเท่ากับเท่าไหร่นะ 3,150 อันนี้ที่สัมผัสในชีวิตประจำวันเราส่วนแบบนี้มีอยู่ที่หนึ่งคือแบบเนี้ยมีอยู่ที่หนึ่งแมคโครเป็นอยู่ไหมแมคใครซื้อของแมคโครแมคโครยังเป็นอย่างนี้ไหมแมคโครรวมแล้วหรอ
รวมแล้วใช่ไหมอ๋อจริงเหรอทีนี้แมคโครไม่รู้ดิจำไม่ได้เขาไม่ได้เข้านานแล้วตั้งแต่เปลี่ยนเป็นของ CP เดี๋ยวนี้รวมใช่ไหมก็คือแปลว่าสมมติเราซื้อของปุ๊บไม่เราไม่ต้องกำภาษีไว้ตั้งหากใช่ไหมไม่ต้องแล้วไปรวมแล้วแล้วมีที่ไหนที่เป็นแยกมีไหมหรอแล้วแต่ไม่ถึงเอาเป็นพวกห้างค้าปลีกอะที่ไม่มีเนาะอ่ะโอเควิธีการนี้คือซื้อของไม่รวมแวตนะอ๋อรู้อะไรอากอด้าจองโรงแรมไงใช่แม่มันหลอกเราพอกดซื้อปั๊บมันขึ้นมาเลยโอ้ยใช่ไหมอากอด้าใช่ไหมอากอด้าไม่รวมอากอด้าไม่รวมอ่ะโอเคไม่รวมภาษีแล้วไม่รวมภาษีแกในตัวใช่ไหมทั้งหมดเลสเชียอ่ะมูลค่าของสินค้าจะเท่ากับเท่าไหร่เลยคะงานนี้ 30,000 ภาษีจะเท่ากับ7 3 21คือ 2,100 อ่ะต่ออ่ะโอ้ขอโทษโอเคดีมากนะเดี๋ยวเราเข้ามาเรียนต่อเนาะการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตอนบ่ายอาจจะเลิกช้านิดนึงเนาะนะอาจจะแบบสัก 4:30 นไหวไหมติ๋มไหวติ๋วไหวนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงตรงแล้วปล่อยช้าแต่เราจะเข้าตรงโอเคค่ะขอบคุณค่ะ